ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิธีออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทุกๆที่นะคะตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไหนที่มีธุระก็จะเป็นเทปพรุ่งนี้วันพระค่ะวันนี้วันโกนพระญาติธรรมอย่าลืมสร้างความพิเศษให้กับวันแต่ความจริงแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่มันจะได้บุญเหมือนกันด้วยอานิสงส์แต่ทีนี้เนี่ยที่เขาทำกันวันพระเนี่ยถามว่ามันได้บุญตรงไหนมากกว่าเดิมหรือเปล่าปู่ย่าตายายเราก็พูดกันต่อกันมาวันนรกเปิดปล่อยผีมารับปล่อยญาติมารับซึ่งวันพระนี้น่าจะเป็นศาสตร์ไทยด้วยนะคะที่ทำก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สำหรับตัวเองนะคะความรู้ที่มีอยู่เท่านี้ก็ตักหลักฐานเนี่ยว่าวันพระเนี่ยมันเกิดขึ้นจากศาสนาอื่นๆก่อนที่พุทธศาสนาของเราจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็รวมตัวกันวันพระคือรวมตัวกันวันขึ้น15 ค่ำกับแรม15 ค่ำ8 ค่ำเนี่ยค่ะวันพระเนี่ยเขาจะมีรวมตัวกันอยู่แล้วในการทำพิธีต่างๆก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเคารพพระจันทร์ไหว้พระจันทร์กันด้วยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นวันพิเศษเอาคิดว่าเอาแบบบุญตรงๆเลยโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันพระเนี่ยคือการที่เราทำอะไรพร้อมๆกับคนอื่นเนี่ยมันหมายถึงการแสดงความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจเนี่ยถ้าใจมันไม่ลงรวมกับเขาด้วยเนี่ยมันไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นใจแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราเอาละอย่างบางท่านเนี่ยวันพระเนี่ยเอาละไม่ทำอาหารทำอย่างอื่นแทนเป็นปฏิบัติแทนก็ได้ใส่ทำบุญใส่บาตรทุกวันแล้วเนี่ยอย่างนางวิสาขาเนี่ยท่านก็จะทำบุญตามโอกาสที่เหมาะสมคือถ้าเป็นอันไหนที่เยอะท่านก็ไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำไม่ใช่ไม่ทำนะคะเอาแล้วคนอื่นทำแล้วฉันไม่ทำไม่ใช่ไม่ทำวันนี้ก็ทำวันอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าตัวเองก็ตอนเช้าปกติเนี่ยทางวัดภูจวนเนี่ยจะฉันมื้อเดียวแต่ก็จะขอพระอาจารย์เป็นกรณีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีพระมีเนนอยู่ก็ขอท่านวันโกนก็จะมีอาหารพิเศษก็เลยบอกพระอาจารย์วันนี้ขอข้าวต้มทำข้าวต้มพระอาจารย์นึกว่าทำเป็นข้าวต้มเป็นโมนะก็ข้าวต้มถ้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยมีข้าวต้มเป็นถ้วยๆมาเราก็ข้าวต้มใส่เพราะว่าพระวัดเราเนี่ยมีอยู่แค่12 ลูกนะคะไม่ได้เยอะอะไรก็ซื้อข้าวต้มถ้วยมาแล้วก็น้ำร้อนใส่ก็ถวายข้าวต้มตอนเช้าค่ะที่อดีตทำสวัสดีค่ะคุณหมออยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะวันนี้วันอังคารแล้วนะคะวันโกนนะคะก็วันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนฟ้าร้องครั้งแรกเองก็ทำงานอยู่ทำการบ้านอยู่ข้างหลังห้องศาลาใหญ่ปกติจะอยู่ศาลาใหญ่เขาไปกันหมดแล้วก็เลยจะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันเหลือไฟอยู่ดวงเดียวค่ะที่เราเปิดอยู่อ่ะคือไฟอ่านหนังสือกับจอคอมพิวเตอร์โอ้โหเกิดอะไรขึ้นแมลงมาลุมอยู่ไม่ได้เลยค่ะแล้วแมลงมันไม่ใช่แมงเม่าซะด้วยสิมันเป็นไอ้มดปีกอะค่ะมดคันไฟปีกอะโอ้โหกัดแบบว่าสมาธิอะไรไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเตรียมตัวไปทำบุญกับพี่วันฝากความคิดถึงพี่วันด้วยนะคะนะคะก็กัลยาณมิตรที่ดีก็ถือว่าเป็นบุญของเรานะคะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีๆเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็อาศัยพยายามที่จะทำให้ใจมันดีๆอ่ะเพื่อที่มันจะได้คัดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราบางทีเนี่ยด้วยความที่ใจของเราเนี่ยมันไม่ดีบางทีมันตกลงไปเนี่ยมันก็พาเราไปหาคนไม่ดีได้ไกลแค่ไหนเรายังไปเลยนะคะอยู่ดีๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดใจเรามันไม่ดีนะมันตกลงไปมัน
มันเป็นช่วงวิบากแล้วเป็นช่วงอะไรสักอย่างนั่นแหละคนไม่ดีไม่ดีอยู่ไกลๆเราก็ยังอุตส่าห์ไปหาเขาก็ยังมีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ทำมันก็ถือว่าเป็นช่วงของจังหวะชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องรักษาใจถ้าใจดีๆเนี่ยมันจะไม่มีช่องเลยค่ะมารมันจะไม่ได้ช่องเลยเพราะใจเรามันตกวันนี้ก็เลยเช้ามาวันโกนก็ถวายข้าวต้มถ้วยแต่ก็ต้มเป็นถ้วยๆแล้วก็เพราะว่าตอนเช้าพระท่านจะฉัน8โมงค่ะเร็วอยู่แล้วที่นี่นะคะแล้วก็ทำความสะอาดศาลาไม่ศาลาเลยค่ะต้องบอกว่าทำความสะอาดในส่วนของกุฏิทางกุฏิท่านเจ้าวาดแล้วก็พอดีเปิดประตูห้องไปห้องของท่านพ่อเจ้าวาดนะก็ดูว่าน่าทำก็เลยทำเสร็จปุ๊บ8โมงพอดีค่ะคิดว่าทำแป๊บเดียวนะทำไปทำมาเอาไปล้างห้องน้ำต่อไปล้างถังต่ออะไรต่อก็ถามว่ามันเป็นหน้าที่ของวิปัสสนาจารย์หรือเปล่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของวิปัสสนาจารย์แต่เป็นหน้าที่ของอุบาสิกาเราก็ต้องดูว่าตอนนั้นเราทำหน้าที่อะไรอยู่ต้องไม่ผูกหน้าที่ผิดนะคะถ้าผูกหน้าที่ผิดเนี่ยเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยมักจะเอาหน้าที่ตำแหน่งความเป็นเราขึ้นมาตั้งเอาไว้แล้วเราก็จะไม่ทำอะไรนะคะก็เลยอะไรที่มันทำได้อะก็ทำวันนี้ก็เลยทำความสะอาดห้องน้ำถูพื้นเช็ดพื้นตั้งแต่เช้านะคะว่าจะไปเดินจงกรมฝนตกนะฝนตกข้างบนหลวงพ่อพุทธเมตตาก็เลยไม่ได้ไปเดินก็เลยทำความสะอาดแทนก็หาเรื่องทำจนได้อะค่ะก็คือไม่ได้หยุดอะปกติจะเป็นคนนิสัยหาอะไรทำตลอดเวลาอยู่แล้วนะจะไม่หาเรื่องหยุดเฉยๆไม่เป็นนะคะนะคะก็ได้บุญด้วยกันขอให้ทุกท่านมีวันณะผ่องใสในอานิสงส์ของการทำความสะอาดแล้วก็เลี้ยงข้าวต้มขอให้ทุกท่านมีความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนคิดอะไรก็สมความปรารถนาที่บุญที่อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะวันนี้ก็ว่าไปแล้วก็ไม่ได้พูดนานแล้วเรื่องนี้เราพูดแต่ส่วนที่ดีๆตลอดส่วนที่มันเป็นข้อควรระวังหรือข้อเสียเราก็ไม่ได้ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ในวันโกนเนี่ยก็เลยอยากจะนำพอดีว่าเรื่องนี้นำไปถวายความรู้น้องสัมมาเนนในช่วงของวิชานักธรรมวิชานักธรรมสอนความรู้น้องสัมมาเนนก็เลยเห็นว่าเอ้ยล่าเอามาพูดอีกปกติเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจเนี่ยจักรแลนเนี่ยดาราประจำวัดชอบวิ่งเข้ามาแบบลุยๆเลยนะคะแบบเหมือนต้าตั้งจะมาใส่เราอะแล้วก็ฉีกออกตกใจทุกทีกลัวเขาจะวิ่งมาใส่เมื่อกี้เนี่ยนะวิ่งมาอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็ถีบตัวเองออกก็มะละก้าวเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ขออ่านแล้วกันมันมีอุปกิเลสเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจแล้วก็มะละก้าวเนี่ยเป็นมลทินของใจมะละไม่ใช่มะละขมๆลูกขยักขยักนะคะอันนี้มะละมะอันแรกไม่มีสระอันหลังมีสระมะละก็คือมลทินหมายถึงสิ่งที่ทำให้คุณค่าหรือความดีงามของสิ่งนั้นๆลดลงไปสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้สิ่งนั้นเศร้าหมองแปดเปื้อนสกปรกเราเรียกว่ามลทินเช่นคราบเหงื่อใครที่ไหลแปดเปื้อนร่างกายทำให้ร่างกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นจัดเป็นมลทินกายถ้าแปดเปื้อนเสื้อผ้าทำให้เสื้อผ้าสกปรกจัดเป็นมลทินของเสื้อผ้าดังนั้นมะละก้าวที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้นี่คือวันนี้สอนนักธรรมนะคะท่านหมายถึงมลทินของใจสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองสกปรกไม่ควรแก่การรองรับความดีที่สูงยิ่งขึ้นไปฐานเลยนะคะเปรียบเสมือนผ้าสกปรกไม่ควรแก่การย้อมดังนั้นเมื่อมลทินเหล่านี้เกิดต้องกำจัดชำระให้หมดจากใจโดยเร็ว
เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดเรื่องของรากที่มั่นคงของชีวิตควรทำยังไงแต่บางทีเนี่ยไอ้ความที่เราเนี่ยรู้จักรากที่มั่นคงของชีวิตแล้วว่ามันต้องมีความรู้มีปัญญามีนู่นมีนี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันทำให้รากของเราเน่าได้เนี่ยมันมีอะไรมั่งหรือมลทินเนี่ยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีเนี่ยมันปนอยู่กับชีวิตประจำวันเลยอะมันปนอยู่กับชีวิตของเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใจของเรามันเป็นพอมีสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองความดีงามของเราเนี่ยก็ลดลงอย่างที่พูดไปเมื่อวานว่าใจเนี่ยมันเป็นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องว่าใจมันเป็นเหตุของทุกอย่างเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยทุกคำพูดเนี่ยมันซ่อนสิ่งที่อยู่ในใจแต่คนที่จะรู้ว่าคำพูดของเราเนี่ยมันซ่อนอะไรในใจก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาหรือเป็นบัณฑิตอย่างคนที่อย่างที่ตัวเองเล่าให้ฟังว่าบางช่วงชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราก็ตกอับบางทีเราก็ขาดสติจิตของเรามันตกต่ำลงไปคนอยู่ต้องไกลเราก็ยังไปหาเขาอย่างเงี้ยไปมีเรื่องมีราวไปอะไรต่างๆกับเขาได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นมลทินที่มีอยู่ในใจของเราได้ว่ามันสะสมมากมายขนาดไหนจนกลายเป็นกองของจิตที่มันเศร้าหมองจิตที่มันตกต่ำลงไปมันก็เลยกลายเป็นว่าไปเจอกับคนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเลยนะคะที่ให้ดูทำเจอคนที่เรียกว่าไม่เคยเจอทั้งชีวิตอะเกิดมาไม่เคยเจอใครที่ตกต่ำขนาดเนี้ยพอเรามาเช็คตัวเราเองโอ้ใจเรามันตกลงไปมันถึงได้เป็นอย่างนั้นคำพูดหรือการกระทำหรืออุปนิสัยเนี่ยเรียกว่าถ้าบ้านเราเรียกว่าป่าเถื่อนหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่ามีทุกอย่างอะที่มันไม่ดีอะแล้วก็ใช้เล่ห์เพทุบายสารพัดแล้วก็ปากจัดนะปากจัดหยาบคายแบบเจอหมดเลยค่ะเพราะอะไรอะก็เพราะจิตของเราเนี่ยแหละมันตกต่ำลงไปมันจะทำให้เราเนี่ยวิบากกรรมเก่าของเราในอดีตที่มันเป็นอกุศลกรรมเนี่ยมันมามันก็ดึงให้เราไปเจอคนประเภทนี้ให้เรารับวิบากกรรมเก่าที่เราเคยมีมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นภาพรุ่นแบบไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเรารักษาใจของเราเนี่ยจิตเราดีเนี่ยถึงสิ่งที่เราเจอมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะปัดออกไปแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นคนมีบุญมันจะปัดอุปสรรคได้เร็วมากแต่ถ้าเกิดวิบากกรรมมันเยอะเนี่ยโอ้โหคราวนี้มันนานเลยมันใช้เวลานานมากในการที่เราจะผ่านพ้นอุปสรรคแต่ละอุปสรรคไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตใจมันรักษาเอาไว้เนี่ยไม่ให้มันมีมลทินเนี่ยไอ้มลทินนี่แหละค่ะสำคัญเราเผลอใช้ชีวิตไปกับมลทินต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยจนเราเนี่ยไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวไอ้เจ้ามลทินทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้สมมุติว่าท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่เนี่ยเป็นนักเรียนนักธรรมหรือเป็นนักเรียนธรรมศึกษาแล้วกันเรามาเรียนเรื่องมลาก้าวกันที่มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีมลทินดูซิว่าวันนึงเนี่ยเรามีมลทินหรือเปล่าหรือมีขนาดไหนมาดูกัน 1. โกธะหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าโกรธคำว่าโกรธหรือสิ่งที่มันไม่พอใจอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ใจของเราเศร้าหมองเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความโกรธอยู่ในใจเนี่ยสังเกตมาหลายคนละมันไม่มีผลเฉพาะสิ่งที่เราโกรธแต่มันจะลามไปสู่เรื่องราวอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดจนบางทีเนี่ยถึงขนาดติดคุกติดตารางก็มีเพราะไอ้เจ้าความโกรธที่เราไม่ทันมันอะอารมณ์มันไม่ดีอะรู้ไหมว่าฉันอารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนอื่นห้ามยุ่งกับฉันทีนี้คนอื่นเขาคือคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปัญหาของเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความโกรธของเราเนี่ยไปหยิบยื่นให้กับเขาแต่เราก็ไม่รู้เรารู้ว่าฉันโกรธนี่เธอมาข้ามมาข่ายขอบเขตที่ฉันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็ต้องโดนความโกรธของฉันทีนี้ตามหลักของกรรมเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใครที่ก้าวข้ามเขตเข้ามาในเขตที่คุณโกรธแล้วคุณด่าเขาแล้วเนี่ยคุณจะไม่รับกรรมไม่ใช่ไม่ว่าจะอยู่เขตไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าความโกรธเนี่ยมันทำงานไปแล้วเนี่ย
มันพูดจาไม่ดีแสดงอาการไม่ดีโดยเฉพาะสมมุติว่าเราเคยทำกับใครเขาดีๆเอาไว้อะสมมติว่าฉันจะรักเธอฉันจะดีกับเธอตลอดไปอะสมมตินะฉันจะไม่ว่าไม่อะไรเธอต่อไปอะไรเงี้ยสมมติไอ้พวกที่หนุ่มสาวที่เขารักกันแต่วันนึงตีกันทะเลาะกันด่ากันโกรธกันเนี่ยนอกจากความโกรธที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันคือกรรมตรงๆแล้วในปัจจุบันสัญญาที่ตัวเองพูดเนี่ยสัจจะก็เสียสัจจะที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็สูญเสียไปละมันคือเอาละเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยผิด1ครั้งแล้วนะนี่เป็นต้นผิด2ครั้งผิด3ครั้งเพราะสัจจะเนี่ยมันพูดไปแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่มีการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายสัญญามันคือการคุยกัน2ฝ่ายอยู่ดีๆเนี่ยเราบอกเอาละฉันไม่รักษาสัจจะแล้วฉันจะเลิกละทีนี้ไอ้คำว่าเลิกสัจจะเนี่ยถ้าอีกฝ่ายนึงเขาไม่ได้เลิกด้วยมันมีสัจจะร่วมกันอยู่อีกฝ่ายนึงเขาไม่ได้ลดไม่เลิกด้วยเนี่ยมันยังเลิกไม่ได้ถึงเราจะเลิกแล้วมันก็คือเราผิดสัจจะนั่นเองถึงเราจะบอกว่าเราเลิกมันก็คือผิดสัจจะเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขาไม่ได้เลิกด้วยถ้าเกิดตกลงด้วยกันน่ะสัจจะมันคือสัญญาร่วมกันแบบเนี้ยครอบครัวอยู่ร่วมกันอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการตกลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันคือการสรุปสัญญาแล้วจบสัญญาด้วยดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความโกรธเองเนี่ยนอกจากว่ามันจะทำให้เราสูญเสียบุคลิกภาพที่ดีสูญเสียมิตรภาพที่ดีเรายังสูญเสียสัจจะก็ได้บางทีเนี่ยเอาไม่เอาแล้วสัจจะอะไรก็ไม่เอาแล้วโบยไม่เอาสักอย่างนึงอะไรเรื่องราวในชีวิตที่มันเกิดขึ้นมากับเราในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงเรื่องราวที่มาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ฝึกสติแล้วมันก็ผ่านไปแต่คนที่มันทุกข์ก็เพราะมันยึดเรื่องราวบางเรื่องราวเอาไว้มันยึดด้วยอำนาจของกิเลสมันเลยทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสที่ไม่เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างอะเรื่องราวบางเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแค่แป๊บเดียวแต่เรากับเป็นตุเป็นตะเป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมีอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นมันเหมือนชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นนานมาแล้วทั้งที่มันอาจจะมีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเอาไว้สุดท้ายแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธที่มันไม่ได้ดั่งใจความโกรธเพราะกิเลสของตัวเองนะคะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันโกรธเพราะกิเลสตัวเองนั่นแหละมันอยากแล้วมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปพานโทษคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำให้เราโกรธแต่ความจริงเนี่ยอย่างพระอรหันต์เนี่ยใจหรือจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสจะมีใครล่ะที่จะทำให้พระอรหันต์โกรธได้ไม่มีทางเพราะว่าจิตของพระอรหันต์เนี่ยละความโกรธได้แล้วเพราะฉะนั้นความโกรธมันไม่ได้อยู่ที่ใครแต่ความโกรธมันอยู่ที่ตัวเราเราควบคุมมันไม่ได้ต่างหากเรามีความปรารถนาต่างๆเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะคะมันจะมีพวกเนี้ยใกล้ๆกันหมดเลยเนี่ยความโกรธหนึ่งใครตื่นขึ้นมาแล้วก็โกรธเลยนึกแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นมลทินกับใจจิตของเราสะสมเรื่องพวกนี้มากๆมากๆมากๆเข้าเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาก็จะห่างเราออกไปเพราะด้วยที่อุปนิสัยเราก็จะเป็นคนมักโกรธโดยที่เราไม่รู้ตัวคนดีๆเนี่ยเขาก็ไม่มาเสียเวลากับเราอ่ะหรือถ้าเราเป็นคนโกรธอยู่เป็นประจำเนี่ยตัวเราเองเนี่ยสมาธิก็ทำไม่ได้เพราะว่าความโกรธก็คือความพยาบาทนั่นเองเป็นนิวรณ์สมาธิทำไม่ได้คนที่โกรธอยู่ทุกวันโกรธอยู่บ่อยๆโกรธซ้ำๆเนี่ยไม่ต้องมาพูดเรื่องสมาธิเลยค่ะไม่มีทางทำสมาธิได้เพราะว่าจิตมันเป็นจิตที่มักโกรธมันเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิจะบอกว่าตัวเองมีสมาธิเนี่ยไม่มีทางเลยคนโกรธเก่งๆเนี่ยมีสมาธิเป็นไปไม่ได้นะ
หรือบางคนบอกว่าอ้าวก็เห็นบอกว่าคนสมาธิโกรธเร็วไงคือนั่นโกรธเร็วแต่ไม่ได้โกรธเก่งนะมันต้องเต็มที่ของเขาอะสมาธิเขาหลุดจริงๆอะคือคนที่เขาปฏิบัติดีเนี่ยในกลุ่มของสมถกรรมฐานเนี่ยกว่าเขาจะโกรธได้เนี่ยเขาก็ต้องเก็บกันเต็มที่แล้วล่ะเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกจนมันสมาธิแตกอะควบคุมไม่ได้อันนี้ก็จะหนักอารมณ์ก็จะแรงอันนี้คือเขาพยายามควบคุมความโกรธแต่ในกลุ่มของคนที่เป็นคนพาลเนี่ยพวกนี้จะไม่คุมความโกรธไม่พอใจก็จัดการเลยโวยวายอะไรขึ้นมาสารพัดเคยเจอนะคะโอ้โหแบบตกใจเหมือนกันเราเนี่ยพูดดีๆเลยพูดดีๆเลยนะแบบว่าพูดเสียงนิ่มๆอย่างเงี้ยพูดดีๆอย่างงู้นอย่างงี้ด่าเป็นชุดๆเลยด่าแม้กระทั่งเสียงดีๆที่เราพูดนั่นแหละโอ้โหแบบงงมากหยาบคายทุกอย่างมาหมดทั้งชุดไม่ได้โทษใครเลยโทษจิตตัวเองนี่แหละที่มันตกลงไปทำให้ไปคบคนไม่ดีทำจิตให้มันสูงซะบอกกับตัวเองคนเหล่านี้จะได้ไปจากชีวิตของเราซะเราคงทำอะไรเขาไม่ได้นอกจากเราต้องรักษาใจของเราให้ดีๆบอกกับตัวเองแบบนั้นเลยนะคะท่านยติธรรมมันโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจอนะคนขนาดนี้เลยขนาดเรามาปฏิบัติธรรมขนาดนี้ถึง30ปีเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้เจอคนประเภทนี้อยู่เลยทั้งที่โอ้โหจริงๆเนี่ยภายนอกของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมออุดก็ทักเข้ามาจะไปทำบุญกับพี่วันหรือคุณดาเลศหรือหลายๆท่านที่เข้ามาฟังรายการอยู่เป็นประจำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกัลยาณมิตรที่รักษาใจรักษาบุญรักษาสติกันทั้งนั้นเต็มไปหมดเมื่อรุ่นรอดไปเจอคนประเภทนั้นได้ยังไงก็ยังมันต้องเป็นวิบากกรรมของเราถึงได้เจอแบบนั้นนะคะทีนี้เมื่อใจเรามีมนทินเนี่ยเรามีอะไรมั่งอะที่มันทำให้เราไปเจอคนแบบนั้นได้หนึ่งโกรธหรือโกทะนะคือความโกรธเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะว่านักเรียนฟังนะคะโกทะความโกรธหมายถึงความขุ่นเคืองคับแค้นใจเมื่อประสบกับอนิจฐาลมอนิจฐาลมคือความที่ไม่เป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจอะอยู่ในโลกธรรม8ฝ่ายไม่ดีคือทุกข์ดินทาเสื่อมยศเสื่อมลาภ4อย่างประสบกับสิ่งเนี้ยเจอกับคำนินทาเจอกับทุกข์เจอกับการเสื่อมลาภของเราหายไปหรือยศตำแหน่งของเราหายไปเนี่ยมันก็เกิดความโกรธขึ้นมานะคะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเห็นรูปได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจก็เกิดความขุ่นเคืองอันนี้เป็นลักษณะของโกทะมนทิน1อย่างแล้วนะคะมีหรือเปล่ามนทินเนี้ยนะคะ2มักขะความคิดลบหลู่คุณท่านหมายถึงการไม่รู้จักสำนึกในบุญคุณที่คนอื่นทำไว้ให้แก่ตนคิดลบล้างเสียเป็นคนอกตัญญูอย่างเช่นใครมีคุณกับเราอ่ะเราก็พยายามบอกเขาว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาหรอกเขาให้เองหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ตอนที่เราไปเอาเนี่ยหรือเราตอนที่เราอยากจะได้อะไรของเขาเนี่ยเราก็พยายามทำดีทุกอย่างการลบล้างคุณของคนอื่นเนี่ยคือความอกตัญญูลบล้างว่าฉันก็คืนเข้าไปแล้วนี่อย่างเช่นถามว่าข้าวกล่องเนี่ยข้าวกล่องกล่องนึงเนี่ยตอนที่เราหิวจัดๆเลยไม่มีข้าวจะกินเงินสักบาทนึงก็ไม่มีเงินซื้อเนี่ยแล้วมีใครสักคนนึงเนี่ยเอาข้าวอย่างดีเลยข้าวกล่องอย่างดีเลยเอามาให้เรากินแต่ราคามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเอาสมมติเป็นร้อยกว่าบาทแล้วกันข้าวกล่องอย่างดีมันต้องร้อยกว่าบาทเนาะมีกุ้งมีอะไรอย่างดีมาให้เรากินเราก็กินข้าวกล่องนั้นทั้งหิวทั้งอร่อยพอหิวแล้วมันก็อร่อยด้วยของดีอ่ะทีนี้วันหนึ่งคนที่เอาข้าวกล่องให้กับเราเนี่ยเกิดทำร้ายเราหรือเกิดพูดไม่ดีหรืออะไรไม่ดีกับเราหรือเราไม่ชอบเขาอะแต่เราเอาของเขามาแล้วอะการลบหลู่คุณเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปซื้อคืนก็ได้ข้าวแค่กล่องเดียวไม่กี่บาทเองร้อยกว่าบาทคือตอนนี้มีเงินในตัวพันกว่าบาทแล้วไง
ก็เอาเงินไปซื้อข้าวกล่องแบบเดิมมาไปคืนเขาถามว่าไอ้คุณแบบเนี้ยที่คืนเนี่ยมันคืนได้หรือเปล่ามันคืนไม่ได้นะบุญคุณเนี่ยมันเอามาแล้วเนี่ยตอนที่จิตของเราเนี่ยไปรับของเขามาแล้วอ่ะด้วยความยินดีแล้วเขาก็ช่วยเหลือเราแล้วเราก็มีความสุขแล้วเนี่ยแล้วเราจะบอกเอาข้าวกล่องไปคืนไอ้ข้าวกล่องมันค่าเท่ากันแต่ความรู้สึกมันค่าไม่เท่ากันถ้าเราจะคืนเขาเราต้องคืนอีกอย่างนึงไม่ใช่คืนแบบนี้นะคะอันนี้คือมรรคะคือความคิดลบหลู่คุณท่าน3อันนี้คือถ้าจิตใจแบบนี้คิดลบหลู่คุณของคนอื่นเนี่ยที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยก็คือมนทินของใจข้อที่3อิจฉาอิจฉาหรือความริษยาในภาษาของบ้านเราหมายถึงนักเรียนฟังนะคะวันนี้สอนนักธรรมหมายถึงการเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตนหรือเสมอตนจึงคอยกีดกันและทำลายความดีของเขาเห็นคนอื่นได้ดีอ่ะแล้วทนไม่ได้ไม่อยากให้เขาได้ดีอันนี้คือความอิจฉาหรือความบ้านเราเรียกว่าอิจฉาริษยาภาษาบาลีเรียกอิจฉานะคะคือเห็นคนได้ดีแล้วเนี่ยเราทนไม่ได้อ่ะอย่างเดี๋ยวนี้มันมีเฟซบุ๊กนะเมื่อก่อนคนอิจฉาก็ทำงานน้อยเพราะว่ากว่ามันจะเจอกันมันก็เรื่องเก่าๆที่เจอกันแหละมาพูดอยู่อย่างนั้นนะไม่จบเดี๋ยวนี้มันมีเฟซบุ๊กมันเห็นทุกวันถ้าเราอิจฉาใครเนี่ยแล้วมันแปลกอยู่อย่างนึงนะคนขี้อิจฉาเนี่ยมันชอบตามดูคนที่เราอิจฉาดูว่าเขาทำความดีอะไรเราจะได้คอยขัดคอยขวางคอยทำให้เขาเสียสูญเสียความดีหรืออะไรก็แล้วแต่คนขี้อิจฉาเขาจะมีวิธีการของเขาคือเขาไม่ต้องการให้คนที่ทำดีเนี่ยดีจริงๆเขาจะมีวิธีการพูดของเขามีวิธีการลบล้างความดีมีวิธีการดึงคนที่เขาดีเนี่ยให้ลงมาต่ำคนขี้อิจฉาจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดช่วงวิบากกรรมก็ช่วยไม่ได้นะคะบางทีเนี่ยคนขี้อิจฉาทำสำเร็จ คนอิจฉาทำสำเร็จช่วงโมงเราแบบวิบากกรรมเรากำลังเกิดขึ้นเรากำลังตกต่ำเนี่ยปรากฏว่าคนขี้อิจฉาเนี่ยพูดดูดีไปหมดเลยก็มีนะช่วงดวงเขาขึ้นช่วงดวงเราตกเนี่ยช่วงวิบากกรรมเรามาเนี่ยบางทีไอ้ความดีที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็โดนลบล้างได้จริงๆแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ถามว่านิดนึงข้อนี้สำคัญหลายๆท่านคงเคยโดนกันมาแล้วทั้งนั้นแหละการที่เราถูกลบล้างความดีโดยที่เราไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเนี่ยหรือเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเนี่ยท่านญาติธรรมสิ่งนึงที่ตัวเองอยากจะบอกกับท่านญาติธรรมก็คือว่าความดีก็คือความดีใจของเราที่ดีๆในขณะทำความดีนั้นมันจะคุ้มครองเราถ้าสมมุติว่ามีใครไปบอกกับใครสักคนหนึ่งตัวเองเคยพูดเรื่องนี้บ่อยมากลบล้างความดีของเราแล้วคนคนนั้นเขาก็พร้อมที่จะเชื่อเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็มีความคิดแบบนั้นอยู่แล้วความดีของเราเนี่ยมันจะคัดเราให้ไปเจอสิ่งที่ดีๆเองความจริงแล้วการนินทากันหรือการอิจฉากันของคนที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคัดคนดีๆให้กับเรามากกว่าเพราะว่าคนที่เขาเป็นคนดีอ่ะเขาก็ไม่หูเบาเขาฉลาดเขาก็ไม่หูเบาเขาก็ต้องดูว่าไอ้นี่มันใช่หรือนั้นไม่ใช่อย่างตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยวันนึงเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยฟังเรื่องเยอะมากลูกศิษย์คนนั้นมาบอกอย่างนี้คนนี้บอกอย่างนั้นฟังทุกคนนะคะไม่ใช่ไม่ฟังแล้วก็ไม่ว่าใครด้วยฟังแล้วก็มาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงฟังแล้วก็พิจารณาดูนานๆอ่ะมันไม่ใช่ให้เวลาแค่วัน2วันน่ะบางทีมันให้เวลาเป็นเดือนเป็นปีฟังเสร็จแล้วก็คอยดูว่าที่เขาพูดอยู่จริงหรือเปล่าบางทีมันก็จริงแต่คำว่าจริงในที่นี้เนี่ยไอ้คนที่เห็นเนี่ยมันเห็นอีกมุมนึงแต่เขาก็มีเหตุผลอีกมุมนึงคือมันไม่เข้าใจกันเฉยๆเราก็ไปอธิบายละคราวนี้เราก็ไปดูว่าเออไอ้ที่เขาไม่ชอบกันเนี่ยเรามาฟ้องเราเนี่ย
มันมีจุดต่างมันมีความไม่เข้าใจกันตรงนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเคลียร์ให้เขาเข้าใจกันซะเราก็ได้บุญละคือบางทีเนี่ยมันมีความอิจฉากันหรือมันมีความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราจะต้องเชื่อหมดไงคะเราเป็นผู้ใหญ่อะเราโตแล้วอะถ้าเรายังทำตัวหัวหูเบาไม่เชื่อคนง่ายให้คนอื่นเขาดึงไปนู่นดึงไปนี้ทีเนี่ยลูกศิษย์หรือเด็กๆที่อยู่รอบตัวเราเขาก็เห็นพฤติกรรมของเราเขาก็จะรู้เออผู้ใหญ่คนนี้หูเบาเป่าก็ขึ้นพูดก็ขึ้นถึงเวลาเอ้ยตอนนี้เดี๋ยวใครไปยุอะไรขึ้นมาทำยังไงล่ะเนี่ยเดือดร้อนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นเครดิตในตัวเราอะถ้าเกิดเราไม่มีเหตุผลเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าความน่าเชื่อถือในตัวเราเนี่ยมันลดถ้ามีคนไม่ดีเนี่ยรอบล้อมผู้ใหญ่คนนี้อยู่เนี่ยเราก็เริ่มระแวงละเฮ้ยมันจะไปพูดอะไรหรือเปล่าเพราะผู้ใหญ่คนนี้หูเบาอะมันเดือดร้อนแน่ๆเลยเป็นอย่างนั้นตัวเองเป็นนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แบบลักษณะแบบพูดจาไม่ค่อยดีเนี่ยไปวนอยู่กับคนที่เรานับถือเนี่ยระแวงเลยเพราะว่าอะไรถ้าผู้ใหญ่หูเบาเนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าผู้ใหญ่หูหนักไม่กลัวค่ะคือให้ไปพูดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความที่ท่านน่ะมีความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีความหนักแน่นเนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยถ้าผู้ใหญ่หนักแน่นเนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยแต่ผู้ใหญ่หูเบาเนี่ยมันน่ากลัวมากมันเป็นภัยกับผู้น้อยมากนะคะที่อธิธรรมทีนี้เนี่ยข้อที่4ที่มันเป็นมลทินอีกคนที่มีใจอิจฉาเนี่ยใจมันจะไม่ดีข้อที่4ก็คือมัจฉริยะมัจฉริยะคือความตนีความตนีหมายถึงความเสียดายหวงแหนไม่กล้าสละสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นมีจิตใจคับแคบขาดความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นตนีของที่มีอยู่อ่ะไม่คิดจะให้ใครอ่ะค่ะหวงของตัวเองมันหวงจากภายในตัวเองความตนีเนี่ยคือจากตัวเองแต่คนขี้อิจฉาเนี่ยอาการจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันคนขี้อิจฉาเนี่ยจะอิจฉาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีคือเราจะดูว่าใครอิจฉาใครเนี่ยดูไม่ยากอะค่ะคนนั้นเขามีในสิ่งที่คนที่อิจฉาพูดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคนหวงเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้คนอื่นเอาของเขาไปอันนี้คือหวงเขามีของเขาแล้วเขาไม่ต้องการให้คนอื่นเอาไปแต่คนอิจฉาเนี่ยคือถ้ามีใครพูดว่าใครสักคนนึงเนี่ยแล้วตัวเองไม่ได้มีตรงนั้นแสดงว่านั่นคืออิจฉาเพราะว่ามันไม่มีในตัวเองไงก็พยายามพูดลดเขาข่มเขาดึงเขาลงต่ำให้เขาเนี่ยเสียหายอย่างเช่นเขาทำงานอะไรอยู่เฮ้ยทำงานอย่างนั้นใครๆก็ทำได้ไม่ดีหรอกทำไมถึงทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็ทำไม่ได้นะนั่นแหละคืออิจฉาละแต่ถ้าตัวเองทำอยู่แล้วมีประสบการณ์แล้วบอกว่าคนนี้ทำไม่ดีหรอกแสดงว่าหวงแหละกลัวเขาจะมาแย่งตำแหน่งตัวเองไปหรือหวงความสามารถกลัวคนอื่นจะดึงชื่อเสียงไปอันนี้อีกเรื่องนึงเห็นไหมคะต้องดูดีๆนะความอิจฉากับความตนีไม่เหมือนกันความตนีคือเกิดขึ้นจากคนที่มีอยู่แต่ความอิจฉาคือถ้าเราดูคนพูดอ่ะดูง่ายๆใครมาคุยกับเราอ่ะหลังจากนี้ไปต้นไปนะคะคอยดูเลยใครมาคุยกับเราน่ะถ้าเขาพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่มีอ่ะในทางที่ไม่ดีแสดงว่าเขาอิจฉาแต่ถ้าเกิดเขาพูดถึงสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขารู้สึกไม่พอใจอ่ะใครบางคนน่ะแสดงว่าเขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาเกิดความหวงมันไม่เหมือนกันสภาวะ5มายามายาคืออะไรอ่ะอ่านให้ฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะว่าไปพูดว่าใครมายามีความมารยานะคะหมายถึงการเสแสร้งแกล้งทำเพื่อหลอกลวงคนอื่นให้หลงเชื่อหรือทำผิดแล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพื่อปกปิดความผิดเอาไว้นี่คือมายาก็คือเสแสร้งอ่ะตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่พูดอ่ะแต่ก็เสแสร้งสร้างภาพขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะก็สร้างมายาขึ้นมาให้คนเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นมายาแล้วนะคะสิ่งเนี้ยก็เป็นมลทินนะจริยธรรมอะไรที่มันเป็นเราอ่ะเราก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะเราไม่ควรที่จะมาสร้างมายาอะไรขึ้นมาสาเถยะคือความมักอวดหมายถึงการชอบพูดจาโอ้อวดสรรเสริญตัวเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อให้คนอื่นเชื่อและชื่นชมยกย่องมันจะคู่กันไอ้มายาเนี่ยจึงคู่กับสาไถที่เราเคยได้ยินกันว่ามายาสาไถเนี่ยอันนี้แหละ
คือพูดกบเกลื่อนความไม่ดีของตัวเองแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาข่มคนอื่นอย่างเงี้ยสาไถเนี่ยก็คือชอบพูดยกตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองก็ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างงู้นแล้วก็เสแสร้งความผิดของตัวเองออกไปอันนี้คือมายากับสาไถก็คือเป็นมลทินของใจเหมือนกันค่ะที่จะทำข้อที่8ปาปิดฉาความปรารถนาลามกเป็นยังไงไม่ใช่ปรารถนาในเรื่องไม่ดีไม่ใช่ปรารถนาในเรื่องของกามคุณที่เป็นสามีภรรยาเป็นผู้หญิงผู้ชายคู่กันไม่ใช่นะคะอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงหมายถึงมีความอยากได้หรือมีความต้องการในทางที่ผิดเช่นอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของของตนในทางที่ผิดศีลธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าปาปิจฉาเนี่ยคือความปรารถนาลามกเนี่ยคือความปรารถนาในสิ่งที่ผิดความปรารถนาในสิ่งที่ผิดเนี่ยสังเกตไหมคะว่าพอเราปรารถนาผิดปุ๊บเนี่ยเรามีความตั้งใจอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงที่มันไม่ถูกทำนองคลองธรรมเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยเพราะว่าจิตมันเศร้าหมองไงมันก็วางแผนทำนู่นทำนี่ให้มันได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลามไปข้ออื่นเลยนะคะเพราะเรามีความปรารถนาผิดเนี่ยมันโดมิโน่ข้ออื่นมาหมดเลยที่ได้ทำข้อสุดท้ายข้อที่9คือมิจฉาทิฐิความเห็นผิดแบ่งเป็น2ระดับนะคะคือความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วกรรมไม่มีผลโลกหน้าไม่มีจริงเป็นต้นจัดเป็นความเห็นผิดขั้นจริยธรรมอันนี้เป็นทางโลกอีกขั้นหนึ่งคือความเห็นผิดในระดับของปรมัตถ์เช่นเห็นว่าสังขารร่างกายนี้เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตามีตัวตนควรแก่การยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือเห็นว่าเป็นอัตตามันมีหลอกสองระดับอะเห็นผิดอะเห็นในด้านของการเป็นอยู่เนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยก็พูดมาปนกันไปหมดเลยเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นปรมัตถ์มาคุยกับสิ่งที่เป็นบัญญัติมันก็เลยมั่วมันมีหน้าที่ของความเป็นคนที่เป็นสมมุติอยู่บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน่ะทำยังไงกับคนอื่นทำยังไงไม่ใช่เป็นอนัตตาสมมติว่าเราจะทำชั่วสักทีนึงเนี่ยเราเอาความจริงของปรมัตถ์ขึ้นมามันเป็นอนัตตาเพราะว่าเราจะทำชั่วไงเราก็เลยทำเขาอย่างเงี้ยทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวเองเคยมีเหมือนกันที่พอเราถูกกระทำขึ้นมาหรืออะไรไม่ดีเนี่ยเอาทำไมล่ะสอนคนอื่นว่าเรื่องของกรรมทำไมไม่ยอมรับกรรม มันเป็นคำพูดที่แบบผู้กระทำเป็นคนบอกเราว่าทำไมเราไม่ยอมรับกรรมเราก็เลยจริงเนอะเราก็ต้องรับกรรมจริงๆแต่ว่าถามว่าแล้วที่ทำใหม่กรรมเนี่ยกรรมใหม่กับกรรมเก่าเนี่ยมันขีดกันอยู่ตรงตากระทบเลยนะคะพอตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยเป็นกรรมเก่าสิ่งที่เราได้เห็นนิธรรมวลีเนี่ยได้รับปุ๊บเนี่ยสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เป็นกรรมเก่าแต่ถ้าเราเนี่ยถ้าเราตั้งสติเนี่ยได้เนี่ยเราก็จะอยู่เหนือกรรมละเราจะไม่ทุกข์กับกรรมเก่าของเราแต่ทีนี้คนที่ทำกรรมอยู่เนี่ยเขาก็ต้องรับกรรมของเขาเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นกรรมเก่าของเราแล้วคนที่ทำเราเนี่ยจะเป็นผู้ชดใช้หรือชำระกรรมให้คนอื่นนะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดตัวเองก็ต้องรับกรรมนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ความเห็นผิดตรงเนี้ยมันเอามาปนกันไงคะพอเราจะทำบาปขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ถูกต้องขึ้นมาเป็นผู้เหมือนกับผู้คุ้มกฎน่ะชำระโทษให้กับคนทำผิดในโลกมนุษย์ใบนี้มันไม่ใช่เราก็ต้องรับกรรมค่ะอันนี้นะคะก็มิจฉาทิฐิทีนี้เนี่ยวิธีกำจัดมลทิน9วิธีกำจัดเรารู้แล้วว่าใจของเราเนี่ยที่มันมีมลทินเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะโกทะหรือความโกรธเนี่ยท่านชำระด้วยความเจริญเมตตาให้เราเจริญเมตตาก็คือโลกมนุษย์ใบนี้อย่างน้อยๆเราก็ต้องรักตัวเราเองถึงเราจะบอกว่าเอ้ยคนโกรธมันจะไม่เมตตาคนที่ถูกโกรธได้ยังไงมันเกลียดอะเกลียดก็คือเกลียดอะจะให้เป็นรักมันเป็นไปไม่ได้แล้วถามว่าตอนที่มันโกรธเนี่ยมันทุกข์หรือเปล่าทุกใช่ไหมอ่ะเรารักตัวเราเองไหมอ่ะถ้าเรารักตัวเราเองแล้วเนี่ย
เราก็ต้องดูใจของเรานะเมตตาตัวเราเองก่อนนะท่านถึงให้เราแผ่เมตตาให้เราแผ่เมตตาให้ตัวเองนะเราต้องเมตตาตัวเราไม่ให้มันโกรธอ่ะแล้วเมื่อเราเมตตาตัวเราเองได้แล้วเนี่ยพอจิตของเรามันเบาลงเนี่ยความโกรธต่อคนอื่นมันก็ไม่มีก็ในเมื่อใจของเรามันเมตตาแล้วเนี่ยมันจะไปโกรธใครได้มันก็ไม่โกรธละเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงให้เอาความโกรธให้เอาความเมตตาเนี่ยกำจัดชำระความโกรธส่วนมรรคคือความอกตัญญูเนี่ยชำระด้วยความกตัญญูก็คือต้องหมั่นน่ะสร้างอุปนิสัยของความกตัญญูขึ้นมาเนี่ยเห็นบุญคุณของคนอื่นตอบแทนบุญคุณคนให้เป็นนะไม่ใช่ใครทำอะไรให้ไว้ก็โอ้ยก็ฉันก็ทำคืนไปแล้วนี่มันแลกเปลี่ยนกันหรืออะไรกันต่างๆคิดแบบเนี้ยคือคนละส่วนนะคะของพวกนี้มันไม่มีหายกันอะในส่วนที่เขาทำดีกับเรามันก็คือส่วนที่ทำดีในส่วนที่เราทำดีกับเขาก็คือส่วนที่เราทำดีมันเป็นจิตของแต่ละจิตของทุกดวงอะที่มันสะสมอยู่อะของใครของมันนะมันไม่ได้เป็นการค้าขายที่มันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วเสมอกันไม่ใช่มันจิตของใครสะสมอะไรอยู่คนคนนั้นก็จะได้บุญตรงนั้นไปอะค่ะพระเจ้าจะทำอิสาชำระด้วยมุทิตาก็คือยินดีในความดีของคนอื่นเป็นมัชฌริยะชำระด้วยการให้ทานแล้วก็บริจาคนะคือจาคะนั่นเองมายาคนที่มายามีมารยามากๆชอบหลอกลวงคนอื่นชอบสร้างภาพเนี่ยก็ต้องสร้างความสัจจะให้กับตัวเองสร้างความจริงใจมีความจริงใจต่อตัวเองแล้วก็มีความจริงใจต่อคนอื่นนะคะมันถึงจะแก้มายาได้สาเถยะก็คือการโอ้อวดการโอ้อวดตนเองเนี่ยก็คือมันหลอกตัวเองค่ะสร้างภาพดีๆคุยชมตัวเองให้คนอื่นฟังมากๆเนี่ยข้อที่จะแก้ได้คือความรู้จักตนว่าเราเนี่ยคือใครทำอะไรอยู่เป็นยังไงเอาแค่ที่เราเป็นน่ะแล้วก็ภูมิใจตัวเองค่ะคนที่อวดตัวเองจากฐานที่มันไม่จริงเนี่ยตัวเองมองว่าคนนั้นเนี่ยดูถูกตัวเองนะสำหรับธรรมวลีนะคะมองในมุมมองของเราตัวเองมองว่าคนที่ไม่ได้มีอะไรในตัวเองอ่ะแล้วพูดให้มีอ่ะแล้วก็ข่มคนอื่นลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองมองว่าคนคนนั้นน่ะเขาดูถูกตัวเองแม้กระทั่งตัวเขาเองเขายังไม่รักเลยเขาจะไม่มีทางรักใครเพราะตัวเขาเองเขายังปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกอ่ะหลอกตัวเองอ่ะแล้วคนอื่นจะไม่ถูกหลอกแล้วจะเหลือเหรอขนาดตัวเองเขายังหลอกตัวเองให้คนอื่นฟังอ่ะเขาหลอกตัวเองด้วยหลอกคนอื่นด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีทางจริงใจกับใครคนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุปนิสัยนี้ยังอยู่เนี่ยก็คืออันตรายมันจะคุยหาความจริงไม่ได้อ่ะนะคะมุสาวาทอ้าวข้อ7ข้ามไปนะคะข้อ7มุสาวาทคือต้องชำระด้วยสัจจะวาจาคือพูดจริงเมื่อสักครู่นี้มายาเนี่ยคือจริงใจแต่ทีนี้มุสาเนี่ยมุสาคือคำพูดก็ต้องมีสัจจะวาจาด้วยคือวาจาก็ต้องจริงด้วยใจก็ต้องจริงด้วยวาจาก็ต้องจริงด้วยแก้แล้วก็ปาปิจฉาคือสันโดษปาปิจฉาเนี่ยคือเหมือนคนชอบแย่งของคนอื่นเขาอะปาปิจฉาเนี่ยมันไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสันโดษเนี่ยมันจะแก้ข้อนี้ทำให้เราเนี่ยรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราจะได้ไม่ไปดิ้นรนเขาทำอะไรอยู่อยากจะทำอย่างเขาเขาเป็นอะไรอยู่อยากจะเป็นอย่างเขาคือมันอยากได้แต่วิธีการที่จะไปเป็นเนี่ยมันจะต้องยืนอยู่บนฐานที่มันเป็นไปได้แล้วก็ถูกต้องใช้วิธีซิกแซกหรือวิธีกลโกงต่างๆเนี่ยมันจะทำให้สร้างวิบากกรรมขึ้นมาอีกเราต้องยืนจากฐานอะอย่างเราเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเราดูว่าเขายืนในฐานแบบไหนแล้วเราก็ขยับไปแบบเขาเขาใช้เวลายังไงก็ทำอย่างเขาอย่าทางลัดหรือทำอะไรเซ็กแซกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ข้อนี้เริ่มต้นเนี่ยต้องแก้ที่ความสันโดษมันต้องพอใจว่าตัวเองเป็นใครทำอะไรอยู่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำสักก่อนค่ะที่จะทำแล้วก็มิจฉาทิฐิแก้ที่สัมมาทิฐิเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยมิจฉาทิฐิเนี่ยที่มันมีอยู่มันก็จะหายไปเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงสว่างค่ะยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆยิ่งกว่าเท่าธรรมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแสงสว่างหรือธรรมะเกิดขึ้นที่ใดก็แล้วแต่ความมืดก็หายไป
ราะฉะนั้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็หายไปเองค่ะโดยธรรมชาติวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ